มีแต่กาแฟกินตอนเนี้ยแล้วจะไปนอนตอนไหนใครคิดเนี่ยมีน้ำส้มด้วยนะคะจะรับไหมอุ๊ยไม่ใช่นางเอกกินน้ำส้มซะด้วยสิแย่จังกาแฟก็ไม่ได้น้ำส้มก็ไม่กินถ้าอย่างนั้นก็คงจะเหลือน้ำใต้สองนั่นแหละรสชาติน่าจะคุ้มปากดีผีตายทั้งกลมเนี่ยมันเฮี้ยนจริงๆด้วยเนาะเพิ่งเคยเห็นก็วันนี้แหละพูดอะไรอ่ะเอ้าก็เริ่มก่อนนี่แดกมาแดกกลับแฟร์สิคะคุณนั่นแหละเริ่มก่อนมาหาเรื่องอะไรก็ไม่รู้นี่มันงานศพแม่เชนนะคุณกลับไปเถอะคุณมุกที่คุณทำอยู่เนี่ยมันไม่เหมาะสมหรอกนะคุณเจอะไรที่ฉันมาเนี่ยฉันไม่ได้จะมาหาเรื่องคุณแต่ฉันจะมาขอตกลงอะไรด้วยต่างหากฉันไม่มีอะไรจะตกลงกับคุณทั้งนั้นมีสิมีเลยแหละอยู่ที่ว่าคุณจะใจถึงหรือเปล่าคุณรู้ไหมว่าพอแม่เชนตายเนี่ยอะไรอะไรที่เขาเคยทำเพื่อแม่เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องทำอีกการแต่งงานกับคุณก็เป็นหนึ่งในนั้นคุณควรทำตัวว่าง่ายแล้วก็ไม่มีปัญหากับฉันอีกถ้าทำได้เนี่ยเราก็อาจจะอยู่กันต่อไปได้เรื่อยๆไม่นั่นไงเชนจะเลือกฉันกับลูกเขาจะอยู่กับฉันโอ๊ยแม่คุณนี่ไม่รู้จริงๆหรอว่าเชนเนี่ยเขาเป็นคนยังไงไม่รู้ว่าจะต้องเจาะกะลาไปบอกให้ตาสว่างด้วยวิธีไหนคุณมุกฉันว่าคุณกลับไปเถอะนะฉันไม่มีเรื่องอะไรจะตกลงกับคุณทั้งนั้นนะเองก็ตามใเจไม่รู้จะทำยังไงจริงๆในตอนนั้นจะเสียงแข็งยื่นคำขาดอะไรก็ไม่กล้าเพราะก็รู้สึกผิดมากที่ทำให้แม่สามีช็อกในใจก็คิดว่าหลังงานศพจะเปิดใจคุยกับเขาอีกสักรอบยิ่งกอดยิ่งหนาวมันเหงา